อัชาราบูรารักปั้นแบรนด์โตคิมข้าวมันไก่ไม่ธรรมดาไอเบอรี่กรุ๊ปของหญิงเก่งแห่งวงการอาหารปลาอชราบูรารักเป็นกลุ่มที่โตว,วันโตคืนแบบมั่นคงไม่หวือหวาแบรนด์ร้านอาหารใหม่ๆที่เปิดตัวออกมาทีไรก็ล้วนแต่สร้างกระแสและจุดติดเร็วมากล้วนประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์ที่สร้างเอกลักษณ์ของตัวเองในแต่ละแบรนด์อย่างชัดเจนทั้งชื่อที่เก๋ไก๋กลุ่มเป้าหมายลักษณะอาหารและรสชาติ นับตั้งแต่แบรนด์แรกที่ทำตลาดคือไอเบอรี่ไอซิครีมโฮเมดในปี2542ล่าสุดกับแบรนด์น้องใหม่ในเครือคือโต๊ะคิมข้าวมันไก่ที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเปิดสาขาแรกเมื่อวันที่2กันยายนที่อาคารพาษสีลงแน่นอนว่าโต๊ะคิมก็ยังสร้างปรากฏการณ์ได้อย่างน่าติดตามแบบไม่ต้องโปรโมทมากนะด้วยจุดเด่นแรกก่อนเลยกับความเป็นร้านในเครือของไอเบอรี่ที่เสมือนเป็นการตีตรารับประกันไว้นั่นเองเข้าวมันไก่เป็นอาหารเมนูที่ธรรมดาที่คนไทยเราเคยกันดีแล้ว แต่มันกลับไม่ธรรมดาแม้กระทั่งชื่อเมื่อเป็นข้าวมันไก่โตคิมที่ผนวกกับการสร้างแบรนด์สูตรอาหารที่เฉพาะไม่เหมือนใครก็ย่อมต้องแตกต่างราคาจําหน่ายค่อนข้างสูงจับกลุ่มพรีเมียมไก่ต้มขนาดเดสราคา169บาทขนาดแอมราคา269บาทขนาดเอลราคา369บาทและขนาด XL ราคา469บาทเทข้าวสวยถ้วยละ25บาทข้าวมัน30บาทข้าวมันมะพร้าว35บาบาทรวมซุปและน้ำจิม้ม ขิงจานละ80บาทเลือดไก่จานละ30บาทเป็นต้นไอเบอรี่กรุ๊ปมองว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่น่าจะขยายตัวได้รวดเร็วและง่ายปัจจุบันไอเบอรี่กรุ๊ปมีร้านอาหารในเครือรวมกันจํานวน16แบรนด์จากบริษัทในเครือประกอบด้วยบริษัทไอเบอรี่โฮมเมดจำกัดมี I อเบอรี่ไอไอซ์ครีมโฮมเมดมี12สาขากับข้าวกับปลาอาหารไทยมี19สาขาโรสนิยมก๋วยเตี๋ยวสตรีทฟู้ดมี14สาขาไอเบอริสตาคาเฟ่มี3สาขาโรงสีโพดนา เป็นข้าวต้มมีสามสาขาเจริญแกงเป็นข้าวแกงมี14สาขาเบิร์นบุษบาเป็นยำมีเกสาขาฟ้าปลาทานอาหารไทยมีแดสาขารัวมิรเป็นข้าวคิดเช่นมีเจสาขาบริษัททองสมิดสยามจำกัดมีทองสมิดก๋วยเตี๋ยวเรือมี18ดสาขาทองสวิทขนมหวานมี12บสองสาขาโต๊ะคิมข้าวมันไก่มีหนึ่งสาขาบริษัทเดอะแพทเทอร์มหานครจำกัดมีอาหารเวียดนามมี6สาขาแฟรน อาหารยุโรปมี1สาขาและชิ้นโบแดงหมูกระทะมี1สาขาบริษัท OMGM แบงคอกจำกัดมี g M, Bangkok, um at, Me, Oh My God Mother ขนมหวานมี2สาขาทั้งหมดนี้มีรายได้รวมกันมากกว่า3 0 0 0ถึง3,500ล้านบาทเมื่อปี2,566และเป้าหมายของอัชาราที่วางไว้ในปีนี้น่าจะมีรายได้ถึง4,500-4,700ถึง4,700ล้านบาทต้องจับตาดูต่อไปว่าอัชาราจะปั้นแบรนด์อาหารประเภทไหนออกสู่ตลาดอีก